ัสดีครับพี่น้องมาหาใส่หนูคือเก่าครับมาไกลในจังน้อยครับมื้อนี้น้องใหญ่ชลบุรีครับป่าอ้อยพันกว่าไร่ครับเขาตัดหมดแล้วเหลือบ่กี่ไร่เองนี่แหละครับหนูน่าจะทอนอยู่แถวๆนี้แหละไปพี่น้องหาดักน้ำกันบัดนี้นี่นะครับนี่มีเหยื่อเหยื่อมดพี่น้องนี่แหละเหยื่อชั้นดีเลยหอยครับหนูบ่กินกับคนเหยื่อครับสิได้กินบ่ได้อย่างนี้แจ๋ว ลองเบิ่งครับหนูปลาอ้อยพอดีทีมงานเพิ่นโทรมาบอกเมื่อกี้นี่ครับเพิ่นดักมาก่อนแต่ปลาแถวนี้เพิ่นว่าเพิ่นให้เอาข้าวโพดดักครับแต่หาซื้อข้าวโพดบ่ได้ครับก็เลยใส่ขี้ไต่ดักพอดีเอาหอยมานําว่าสิใส่เบ็ดปลาไหลบ่ได้ใส่เบ็ดปลาไหลแล้วครับดักหนูบัดนี้ลองเบิ่งครับเนื้อนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนมืดๆค่ำๆครับตอนนี้ก็ 2:00 น.ครับไปพี่น้องไปหายําหนูกันดักหนูไว้แถวนี้ป่าอ้อยครับนี่ป่าอ้อยจักคือบ่คือดอกพี่น้องอาทิตย์นี้ก็ฝนตกมืดมือครับมืดสัวอาทิตย์เลยมืดมือเลยกูมือลองเบิ่งครับเห็นหอยกัดเก่าๆลองมาดักเบิ่งครับไปพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันรุ่นน้ำกันครับหมานปะพี่น้องเป็นรุ่นน้ำกันจักคือบ่คือดอกป่าอ้อยกะหอยกัดเก่าๆก็ใส่หักดวงจักผมเสียบไปใส่บัดนี้หามันเสียบกันเด้อพี่น้องปลาอ้อยบ่คือปลาเขาครับดูพอเห็นแล้วพี่น้องบ่ถือครับเห็นปะนี่ครับหายากเกินไปแล้วครับเบิ่งมันยามกันคักๆเลยนี่ครับมันมากินอ้อยวังเลี้ยงๆนี่เบิ่งขี้นี่ยังเขียวๆอยู่เลยโตเบิ่งไงนะครับโอ้มันเกินไปแล้วหนูนี่เปิดนี่ครับสุดยอดเลยหนูป่าอ้อยบอกเลยกินยากครับขนาดว่าเอาเหยื่อมาให้มันเลยทั้งที่เลยบางนี่พี่น้องนี่มันบ่สนใจเหยื่อมันกินอ้อยแถมขี้ใส่พร้อมโอ้โหเกินแล้วครับหนูตัวนี้สุดยอดครับหนูปลาอ้อยพี่น้องหอยมันกัดอ้อยหอยมันกินอ้อยมันมาเข้าดวงอีกตู้หนูปลาอ้อยไหมเอาง่ายครับไปรุ่นกันต่อครับ5-6หลังแล้วพี่น้องยังไม่ถึกอยู่ยังไม่ได้แจ็คโตอยู่ครับใส่กันกันนี่แหละพี่น้องไม่ต้องใส่ไก่ดอกเป่าเลยกัดเต็มอยู่มันจะเข้าดวงครับพ่อแค่นั้นแหละหลังนี้ก็บ่อครับหอยกัดอ้อยพี่น้องครับหนูปลาอ้อยแม่งโคตรเอายากเลยมาถือเอาหลังสุดท้ายครับโอ้เบิดคืนแต่ก็คุ้มอยู่พี่น้องเบิ่งโตผมเห็นแล้วล่ะเมื่อกี้นี่นี่ครับโตหนูปลาอ้อยเสียบไว้นี่พี่น้องเสียบไว้นี่ครับมันตัวหนูปึ๊ดมันขึ้นละเด้อถูกลงหัวคำพี่น้องปึ๊ดบังตัวหนูตัวบังไงเลยครับโอ้จนแข็งละถึกแต่หัวคำมึงพี่น้องมึงห่างกับหัวปมือผมนี่ตัวไงครับคมอยู่ครับแต่ว่าโอ้ตัวเทิกพร้อมหนูปลาอ้อยไหมหากินยากตัวนี้คือสีแสบครับพี่น้องเอ้ยเบิดคืนนะถือว่าหมานอยู่ครับเดี๋ยวติดตามมืออื่นเศร้าเด้อพี่น้องเด้อว่าสิมีแต้มเพิ่มบ่ได้ขั้วแล้วครับแรงนี้เดี๋ยวพอกันมืออื่นเศร้าครับสรุปผลงานครับรอบแรกตัวน้อยนี่ของน้องครับเพิ่นฝากมานี่ครับของผมแต้มหนึ่งตัวใหญ่เลยครับได้ขวดแล้วพี่น้องแรงนี้ติดตามมืออื่นเศร้ามาชิมหมานมาครับ
หลังจากไปสันตอกไปยามหนูมาแล้วพี่น้องบัดนี้ทีมงานก็มาครบแล้วนี่ครับบัดนี้ก็เตรียมผักเตรียมหญ้าครัวกินครับนี่กับเขาครับแบ่งกันแบ่งหน้าที่กันครับนี่ก็ตำเครื่องครับนี่ครับแผนกเด็ดผักอ๋ออันนี้ไม่ต้องเบิ่งนะครับกางเกงไซส์นี่แหละเขาเอิ้นว่านายพานของแท้นี่ยังตัวกางเกงขาดดักนี่ครับฝากติดตามเลยด้วยครับไอช่องสอกินเกี้ยงครับสำเนียงขอนแก่นนี่ครับนี่ครับพญาเอ็ดสอกินเกี้ยงครับครับน้ำหอมสอกินเกี้ยงนะครับนี่แล้วครับจอมมารเลยเพิ่นดักปลาไหลมารมารครับปลาไหลปลากดปลาขยงครับตัวนี้ครับโปรโมทโปรโมทสุดยอดเลยถ้าบ่เชื่อเข้าไปเบิ่งครับในช่องเพิ่นสอกินเกี้ยงครับสอกินเกี้ยงครับปักใส่พี่น้องใส่ขั้วหนูนี่ครับพันตี้กำลังขั้วครับกำลังขั้วหนูอยู่สวัสดีครับนี่เอาขี้เอาขี้ออกครับใส่บ่อออกครับหนูปลาอ้อยเก็บไว้มาจากไอ้เนี่ยก๊อฟเหรอครับใส่แก้วออกครับนี่ครับหนูเป็นป้าสามทางบนอีกครั้งนึงแต่เป็นป้ามันหน่อยนี่ครับอันนี้เห็นมือยังสิเนี่ยโอ้ยเราตอกเก่งขึ้นไปยังนี่ครับเพิ่นผ่านโบครับนี่ครับผ่านโบตอกทำงานแล้วครับมื้อนี้หลังเดียดครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับพี่น้องขั้วสุดสุดได้มื้อนี้สุดไทยเลยหรือสุดกาฬสินธุ์สุดไทยเลยอ่ะพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อสุดไทยเลยขั้วหนูสับแซ่บเดี๋ยวก็ตอกผ่านเลยมาอีกแล้วครับอันนี้ตอกติวแม่นตอกติวเนาะนี่ครับพี่น้องตอกติวบ่ได้ถ่ายตอนสั่นครับน้องไปสั่นมาตอกติวพี่น้องติวครับ500ผู้ใดสนใจก็สั่งได้ครับผลงานการันตีหลายตัวแล้วครับครูนี่ของแท้นี่ครับยอดไปทายคนอื่นคนยิงนี่นี่ครับผ่านห้าตัวแล้วครับคนหน้าเดียวเด็กน้อยสีเกตซ่อมก็มีด้วยเด็กน้อยสีเกตติดตามช่องยังช่องยังวันนี้สุดสังวันนี้สุดสังช่องวันนี้สุดสังครับฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวมื้อนี้สงสัยได้ย่างเมื่อคืนแล้วพี่น้องสันตอกโดดออกมาแห้งเลยตัวนั้นอ่ะพี่น้องวันนี้ถึงขั้นตอนขั้วแล้วครับเบิ่งไฟครับเห็นมันขั้วบ่ได้มันขั้วบ่ได้แล้วหนูเต็มหม้อพี่น้องนาเต้นาเต้หนูเครื่องหม้อแล้วมั้ยไม่ไผเฮาเหลือป่ะพี่รุ่นเอามัดใส่ผมเอามาซ่อนมั้ยนาแอดแด้คือบ่นั่นเดี๋ยวแป๊บนึงกูทายนี่แต่อย่างกูเป็นยังเครื่องปรุงอยู่ใต้เดี๋ยวให้มันเดือดเฮาจังได้ให้หอมขึ้นเอ้ยกูทายนี่ทายลง2โยนน่ะมันเบ็ดโทรศัพท์ก็หมดจริงว่ะนี่แต่พอแล้วเด้อคั่นนะเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งนี่กูทายแล้วก็จ้องให้กันเอาคนเฮ็ดก็ยังคั่วยากครับไฟลุกคักบัดนี้มันหมอกกูพี่ให้ช่องแม่คนนั้นนี่2ขวด2โอ้ให้ช่องแม่ช่องแม่โอ้ฮ้อนคนนี้ดิบ่บ่คนสีสะเก็ดนะทั่วไทยว่าบ่ยังหอมเด้อแซ่บเด้พี่นี่ครับหอมดีทัพพีทัพพีนี่แหละทัพพีบ้านๆครับทัพพีบ้านๆลำอ้อยเลยครับมันอยู่กลางไห้กลางนากันจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอยู่อยากกินบ่มีโอกาสได้กินพิซซ่า KFC คือเขาดอกครับมีแต่ขั้วหนูนี่แหละพี่น้องคือแล้วลองเบิ้งเอาหยังอ่ะแซ่บลำไม้ไผ่ลำไม้ไผ่ลำไม้รถไผ่ก็รถเป็นพักแกงหน่อไม้ยังกินอยู่เนาะแม่นว่าไปเห็นแต่รอจับมันออกเลยนั่นน่ะออกแหละผมว่าคือลุกยังไงมันก็ต้องออกแหละแค่เดียวแล้ววาล่าเนี่ยไปไหนม้อยลนล่างแล้วพี่น้องนี่ก็ใส่พักโอ้น้ำเดือดแล้วให้น้ำแห้งจังหน่อยก่อนบอลนะเต้เลยพักใส่เลยพักใส่มันแบบจักหน่อยกันผงเลยเอาใส่แบบสดน้ำเลยพี่น้องน้ำใส่อีกก็ได้เนี่ยเอาน้ำเดี๋ยวน้ำพักมันก็ออกผักเข้าไหมผักเข้าก็มีใบกระเพรากับผักใส่ครับไม่ได้ใส่ยังหลายต้นหอมใส่บ่ใส่บ่กินบ่มีเลยต้นหอมใส่สิหอมเอามาอีกเป็ดต้นหอมท่านนี่บ่มีท่านนี่มันมีพักนะเนาะพักกันจอมแม่
้นหอมลืมต้นหอมพี่น้องเอ้ต้นหอมเบิ่งต้นหอมกูดูมีหลายอยู่นะอยู่ไสอ่ะซอยมาต้นหอมใส่ผักแล้วไปหอมป้าใส่บะหมี่สุดยอดเลยบรรยากาศสุดแล้วครับสุดแล้วครับปะเนกปะเนกปะเนกเตาแก๊สหั่นกะซุปไฟซุปไฟใส่อย่างเดียวกับปะเนกเตาแก๊สเหมือนนี่เลยเค็มจืดนี่แหละเดี๋ยวมาปรุงเอาข้างหลังข้างนอกเนาะให้พักทุกคนบ่เนี่ยขนาดอยู่นี่ยังห้อนเลยเจอลำปอเนาะเจอลำปอเข้าไปลูกเลยครับสุดยอดเลยแล้วใส่ลูกโดดแล้วพี่น้องกูได้จักซิจักจักโดดแบบใดบุ้นนี่ซ่อนซ่อนซิมก้อนเลยแหละขาเชียร์ครับแซ่บจะบอกมาแล้วครับบัดนี้สำเร็จรูปต้องนี่ครับนาทีนี่ทีใส่นี่เลยถ่ายแล้วบ่นี่เราถ่ายนะกำลังถ่ายเลยนี่พี่น้องมาใจเย็นเอาใบอ้อยใบอ้อยอ้อยอย่าไปจับดิมืออันนั้นดิมันก็พ่อดิเนี่ยมีอยู่มีช่วยอีกอยู่อย่าเที่ยเบิดโบโฟมละลายโบเสียให้เจ้าที่เจ้าทางอ๋อให้เจ้าที่เจ้าทางเนาะช่วยนี่ไงนี่ไงหมดทุกอันนี้เลยเหรอนี่ละ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 ใส่หมอนะครึ่งนึงเอาเบิ้งพี่น้องนี่ใส่กะละมังเลยครับมื้อนี้เอานี่ละครับเทใส่กะละมังเลยมาต้องอะไรมากมายครับถ้วยมีอยู่นั่นนะถ้วยมีหลายอันอยู่เลยเอาวะมีอะไรอยู่เอาถ้วยเอาถ้วยก็ได้นี่ถ้วยเออถ้วยนะแบ่งกันมันมีพวกกันเอาถ้วยคนหลายนี่เฮาที่เฮากะละมังมันเละมันเละเอาโอเคเทใส่กะละมังก่อนนั่นล่ะแล้วแม่กะละมังเสียวป่าแม่เอาช้อนเอาช้อนโอ้ยมันใหญ่โพดเทช้อนออกเทช้อนเอามาเทใส่ก่อนค่อยแบ่งเออเทลงเลยสะเบ็ดโอ้ยเลิศนี่แหละคืออื่นมาว่าหนูใส่กะละมังเลยครับสุดเด็ดครับซ่อนเลยอย่างดีในบัตรเต็มกรอกบ่ในผมว่ามันมีกรอกคอยเรียบหัวหนูอลังการตัวนี้ยอดครับเดี๋ยวพี่น้องบ่แบงแบงเมนูนี้ครับเมนูนี้สุดยอดแล้วครับคืนนี้ครับมาบัดนี้พี่น้องแซ่บอีหลีครับผมหนูเข้าฟังไหนเข้าฝั่งพี่หรือเข้าฝั่งนู้นมาๆๆนี่ครับกับนายแอดนะแอดนะแอดครับผมนี่ดำบักครัวนายพี่ไหมครับผมครัวหนูพี่น้องนี่ครับทีมงานเนาะสุดยอดครับทีมงานลาหนูมาเขาทั้งพี่น้ำกันก็ได้มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อเข้าให้เต็มติ๊บขออนุญาตกินข้าวก่อนพี่น้องเดี๋ยวมื้ออื่นยังมาลุ้นกันต่อครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับไปพี่น้องหายามด้วงกันยามหนูกันครับวันนี้เห็นไหมหลังแรกลมยังคักเลยครับวันนี้หาพ่อบ่ละด้วงอยู่ทางไหนเนาะได้ครับก็ถึกตั้งอยู่คือเก่านี่ครับหอยจ่ายไม่หมดนะนี่ครับหลังเมื่อคืนนี่ที่ว่ามาขี่ใส่บ่มาอีกเลยครับน้องบ่เข้าเลยโอ้สุดยอดอีหลีหนูนะครับข้างในนี่3หลังครับใส่ไว้โอ้ยคือบ่น้อเซานี่เบื้องนี้พี่น้องหอยกัดไม้ๆเลยครับเมื่อคืนนี่หอยหากินนะคือถึกดวงครับวะมันสิถึกดวงบ่
ดวงตั้งหรือดวงล่มดวงตั้งคือเขาครับขนาดเราใส่ใกล้ๆอย่างนี้ยังบ่มาหาอยู่คุณจำกัดอ้อยไม่ใส่อีกฝั่งนี้ก็คือเก่าหอยกัดอ้อยมีไหมก็บ่มากินหลังนึงครับใส่ไป3หลังฝั่งนี้ถือจักรังบ่พี่น้องเอิ้นคักบ่หอยกัดบ่เข้าดวงครับกินง่ายเลยครับหนูปลาอ้อยยามา 7-8 หลังแล้วพี่น้องบ่ตีนจักรังเลยครับคงสิบ่คือดอกพี่น้องเหยื่อบ่ถึกมันล่ะครับผมว่านะต้องใส่เหยื่ออย่างอื่นเหยื่อคิดใต้หนูบ่เข้าแท้นั่นก็เงียบอีกหนูปลาอ้อยซื้ออยู่ครับซื้ออยู่พี่น้องเงียบกริบไปครับเดี๋ยวผมสิทายจะตอนที่มันได้หนูเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตยามก่อนใครเอาสรุปผลงานเด้อพี่น้องบ่ได้จักโตเลยครับตอนเช้าเออนี่เบิ่งครับนี่ของทีมงานครับสันตอกแน่ถึกกงถึกอันนั้นแน่ครับสันตอกเออถ้าอยู่ของกองนี่เดียวล่ะใส่ตอกปืนผาเอามารวมด้วยนี่พันตอกนางเฝ้าเบิ่งเพชรเอาปืนผามารวมกันด้วยเขาเบิ่งกันด้วยนี่ครับชมหน้าชมหน้าสันตอกตอกไข่เทือกไปโซ่ครับเขากล่องนี้เจ้าเนี่ยไอ้ผีผีเถื่อเอาถือสั้นไว้หนูนิดไปไหนวะจอมไอ้คนหมันวีมาให้ดูกันนี่ครับชมหน้านักล่าอมตะหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยตัวหมูใส่ใหญ่กับหนูเมื่อคืนนี่เฮ็ดกินไปแล้วได้เนาะ5 6ตัวแม่นตัวใหญ่ครับนี่ครับมีกงพร้อมผลงานฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิวเทโซ่หน่อยเด้อพี่น้องถ่ายรูปไอ้คู่ได้ถ่ายรูปกลุ่มมั้ยเออถ่ายรูปกลุ่มก่อน